ผู้ที่เจริญแล้วจะไม่อวด10สิ่งนี้กับใคร 1. ไม่อวดว่าตัวเองมั่งมีคนรวยจริงไม่ต้องวิ่งวุ่นเพื่อไปอวดว่าตัวเองมีแต่กลับกันคนไม่มีต้องดิ้นรนหาโน่นหานี่มาอวดคนอื่นคนเรารวยได้ก็หมดตัวได้แต่ถ้าจนแล้วยิ่งอวดรวยก็จะยิ่งดูแย่ไปกันใหญ่ 2. ไม่อวดว่าผลงานดีงานดีไม่ต้องอวดเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเห็นจะชื่นชมเองและอย่าพยายามเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำให้เขาดูต่ำลง 3. ไม่อวดว่าตัวเองประสบความสำเร็จชีวิตมีขึ้นมีลงอย่าหลงระเริงเมื่อตัวเองประสบความสำเร็จยิ่งสำเร็จก็ยิ่งต้องถ่อมตนจึงจะมีคนรักคนชอบ 4. ไม่คิดอวดดีคนหยิ่งทะนงตัวไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ไร้คนเหลียวแลเราควรรู้จักอ่อนน้อมสูงแต่แสดงตนต่ำแบบนี้ใครๆก็รัก 5. ไม่อวดในเรื่องที่ไม่ควรบอกใครคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจคุยถูกคอไม่ได้แปลว่าเป็นมิตรอย่าเที่ยวไปพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟัง 6. ไม่อวดว่าฉลาดกว่าใครคนฉลาดจริงจะไม่คุยโวจะเน้นฟังมากกว่าพูดจะแกล้งโง่เพื่อให้ดูฉลาด 7.ไม่อวดว่าเก่งเหนือใครเหนือฟ้ายังมีฟ้าเราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกคนเก่งกว่าเรามีมากมายอวดเก่งเกินไปชีวิตจะไม่พัฒนาและก็ไม่มีใครอยากคบหาด้วย 8. ไม่อวดว่ามีความสุขคนมีความสุขจริงๆไม่ต้องอวดใครว่ามีความสุขว่าชีวิตเพอร์เฟคขนาดไหนแค่ใช้ชีวิตไปวันๆก็พอ 9. ไม่อวดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถถ้าไม่รู้จริงอย่าบอกว่ารู้เพื่อให้ดูเท่เพราะสุดท้ายจะกลายเป็นคนโง่ที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ 10. ไม่อวดว่าตัวเองเด่นกว่าใครการรู้สึกว่าตัวเองเก่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จำไว้ว่าไม่มีใครอยากด้อยกว่าใครจงทำให้เขารู้สึกเท่าเทียมกับเราไม่ใช่ไปยกตนข่มท่าน